จากหลักสูตรที่ส่งความรู้สู่ประตูแห่งประสบการณ์ที่พาคณะลัดฟ้าสู่แดนอาทิตย์อุทัยสร้างความประทับใจส่งสู่มิตรภาพความร่วมมือช่วยเหลือแก่กันในสายงานต่อไปณสนามบินดอนเมืองของวันที่21กรกฎาคม2561เหล่าคณะผู้เดินทางมาพร้อมหน้าเตรียมตัวมุ่งสู่แดนอาทิตย์อุทัยที่หมายคือสนามบินนาริตะเมื่อได้เวลามุ่งลัดฟ้าสู่สนามบินนาริตะแล้วต่อบัสขบวนใหญ่มุ่งหน้าสู่ที่พัก APA มากุฮาริโฮเทลอยากได้อะไรอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับถามได้สอบถามได้ที่ที่ยังเช้าวันใหม่วันที่สดใสในดินแดนปราดิบณเมืองใหญ่แห่งนี้กับเมนูเช้าเติมพลังก่อนออกเดินทางสู่สถานที่แห่งประสบการณ์ต่างแดนแห่งแรกของการเดินทางมุ่งหน้าสู่ย่านอาซากุสะสู่วัดเซนโซจิวัดสำคัญที่มีตำนานน่าสนใจเป็นจุดแรกที่มาเยือนกับประตูคามินาริมงหรือชื่อทางการว่าประตูฟูจินไรจินมงที่แปลว่าประตูแห่งวายุเทพและอัศนีเทพคือจุดเช็คอินแรกที่ทุกคนร่วมกันถ่ายภาพไว้ก่อนก้าวสู่ภายในวัดที่สองข้างทางปรากฏร้านต่างๆที่หลากหลายและมากมายเมื่อเสร็จจากการทำบุญก็เพิ่มพลังกับอาหารมื้อกลางวันที่แสนอร่อยในสไตล์เทมปุระ
เดินทางต่อหลบร้อนเข้าสู่ห้างใหญ่ใจกลางเมืองจากนั้นเดินทางสู่ตลาดปลาสึกิจิที่โด่งดังสัมผัสวัฒนธรรมแห่งอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุ่นเน้นอาหารทะเลที่สดอร่อยของที่นี่มุ่งหน้าต่อสู่แหล่งช้อปปิ้งระดับโลกอย่างชินจูกุที่พักของค่ำคืนนี้รับประทานอาหารค่ำด้วยเมนูจัดเต็มแนวชาบูบุฟเฟ่ที่ทุกคนชื่นชอบแยกย้ายกันท่องราตรีแห่งความสวยงามนี้เช้าวันใหม่ณชินจูกุกับอาหารมื้อเช้าก่อนเดินทางศึกษาดูงานในญี่ปุ่นครั้งนี้แวะเยี่ยมชมย่านไชน่าทาวน์แหล่งการเรียนรู้อีกแห่งที่น่าสัมผัสชมการผสมผสานทางวัฒนธรรมของสองประเทศที่สวยงามและลงตัวรับประทานอาหารมื้อกลางวันสไตล์บุฟเฟ่ที่มีชื่อใจกลางกรุงโตเกียวแห่งนี้เข้าเยี่ยมชมกิจการตำรวจโคบังรูปแบบการบริหารความปลอดภัยของชุมชนที่มีกระจายตัวอยู่ทั่วทุกพื้นที่เพื่อให้ได้รับรู้ถึงกิจการตำรวจของที่นี่มองหาโอกาสและเทคนิคที่สามารถปรับใช้กับองค์กรในประเทศไทยได้อย่างไรในโอกาสต่อไปถึงเวลามื้อแห่งความอร่อยด้วยเมนูปิ้งย่างกลับสู่ที่พักของค่ำคืน
เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการเติมพลังในมื้อเช้าแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่การศึกษาดูงานในภาคเช้าพักรับประทานอาหารกลางวันในสไตล์ปิ้งย่างที่เป็นต้นฉบับของมื้ออร่อยแล้วมุ่งหน้าสู่การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ตำรวจสถานที่ที่ส่งเสริมความสำคัญของความปลอดภัยสร้างคุณภาพและความเข้าใจให้เกิดกับชุมชนมุ่งเน้นศึกษาความปลอดภัยให้เกิดกับเยาวชนและพลเมืองสู่ความมีคุณภาพของประชากรได้เต็มประสิทธิภาพลัดเลาะออกสู่ริมทะเลญี่ปุ่นเข้าพักโรงแรมกรีนทาวเวอร์มารุฮาริรับลมทะเลสัมผัสอาหารซีฟู้ดด้วยการต้อนรับของผู้บริหารโรงแรมอย่างอบอุ่นพร้อมด้วยการบริการออนเซ็นแท้ๆให้แก่ทุกคนได้สัมผัสกับการออนเซ็นณที่แห่งนี้ในเช้าวันที่4ของการเดินทางผ่อนคลายด้วยทริปแบบสบายๆด้วยอาหารเช้ารองท้องก่อนมุ่งหน้าสู่ภูเขาไฟฟูจิที่คนทั่วโลกทวินหาด้วยการแวะสัมผัสกับการล่องเรือโจรสลัดกิจกรรมชมธรรมชาติบนเรือทันสมัยส่งโจรสลัดลัดเลาะชมวิวทิวทัศน์ริมน้ำย้อนกลับเข้าสู่ฝั่งเพื่อเดินทางต่อไปมุ่งหน้าต่อสู่หุบเขาโอวาคุดานิหรือหุบเขานรกที่เกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้วแต่ยังคงทิ้งบ่อน้ำร้อนและกรรมฐานหลงเหลืออยู่จนเกิดกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะแวะมาชิมไข่ดำที่ต้มจากหุบเขาแห่งนี้เชื่อกันว่ากินหนึ่งลูกจะอายุยืน7ปีแวะรับประทานอาหารแบบปิ้งย่างสัมผัสกับรสชาติในอาหารรูปแบบออร์แกนิกผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าแวะสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ไปต่อด้วยหมู่บ้านน้ำใสที่นำคณะเดินทางไปสัมผัสกับบรรยากาศของที่แห่งนี้ท่ามกลางวิถีแห่งชุมชนที่พาให้ทุกคนได้เดินชมบรรยากาศรอบตัวที่สวยงามตื่นตากับน้ำใสที่มองเห็นตัวปลาได้อย่างงดงามชัดเจนแวะซื้อสินค้าของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับที่พักตามอัธยาศัยเดินทางสู่ที่พักในเมืองก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่ร้านอาหารชื่อดังเสิร์ฟข้าวหน้าซูชิที่แสนอร่อยสร้างความประทับใจให้กับคณะเดินทางได้อย่างเต็มที่ในเช้าวันสุดท้ายของการเดินทางที่ทุกคนต่างเตรียมพร้อมสู่การเดินทางกลับบ้านแต่มีนัดหมายที่สำคัญสู่ห้างอีออนของที่นี่ที่ทุกคนได้แวะขนสินค้าราคาถูกของฝากที่มากมายให้ทุกคนได้เลือกหาอย่างเต็มที่แล้วคณะก็ได้เดินทางสู่สนามบินนาริตะเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเดินทางกลับสู่ประเทศไทยด้วยสายการบินแอร์เอเชียผู้สนับสนุนการเดินทางศึกษาดูงานในทุกครั้งที่ได้จัดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ของสายการบินดูแลให้บริการอย่างเป็นกันเองทุกครั้งถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่สร้างความสมบูรณ์แบบให้การเดินทางทุกครั้งเป็นที่ประทับใจของคณะเดินทางจวบล้อเครื่องบินแตะรันเวย์แผ่นดินสยามโดยสายการบินแอร์เอเชียที่ได้พาคณะเดินทางทั้งไปและกลับอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายทุกคนต่างพกเอาประสบการณ์การเดินทางที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์ความรู้สึกอบอุ่นใจที่ได้รับจากทุกคนในคณะเดินทางทั้งผู้บังคับบัญชาที่ร่วมทั้งรุ่นพี่ที่มาดูแลทั้งคณะผู้เข้าอบรมและผู้ติดตามรวมถึงไกด์คณะทัวร์ผู้อำนวยความสะดวกความปลอดภัยดูแลห่วงใยทุกจังหวะของการเดินทางเพราะพวกเขาเหล่านี้จึงได้เกิดเป็นกิจกรรมที่สำคัญและสมบูรณ์และนี่จะเป็นอีกหน้าหนึ่งแห่งความประทับใจที่มอบให้แก่ผู้ที่เดินทางทุกคนซึ่งจะมีก็เพียงคอร์สอบรมในครั้งนี้เท่านั้นเพราะครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากกลุ่มคนที่สุดยอดตั้งใจใส่ใจทำได้ร่วมกันทำในสิ่งที่สุดยอดและจะเป็นความทรงจำที่ให้ทุกคนได้สัมผัสจากความเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในครั้งนี้ตลอดไป